วันนี้เอาข่าวดีขึ้นก่อนแล้วกันนะครับมีผู้ที่ได้รับรายงานผู้ที่ได้กลับบ้านนะครับผู้ป่วยกลับบ้าน5รายนะครับสะสมแล้วกลับบ้าน57รายแต่มีผู้ป่วยที่เป็นรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ106รายนะครับโดยนับเป็นลำดับที่722ถึง827จำแนกเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นอดีตผู้ป่วยนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวนรวมตรงนี้กลุ่มที่1นี่25รายนะครับมีรายละเอียดดังนี้ครับกลุ่มแรกเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่ม5รายที่สืบเนื่องมาจากสนามมวยนะครับมีสนามมวยลุมพินีราชดำเนินนะครับเป็นผู้ชมแล้วก็เป็นเซียนมวยจากจังหวัดกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครและอุบลราชธานีนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสถานบันเทิงนะครับมี6รายซึ่งเป็นสถานบันเทิงแถวทองหล่อ RCA นะครับนานาเป็นนักท่องเที่ยวพนักงานเสิร์ฟนะครับจากจังหวัดสระบุรีกรุงเทพบุรีรัมย์และชลบุรีนะครับกลุ่มใน 1.3 นะครับเป็นกลุ่มที่3ในกลุ่มที่1นี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่สัมผัสกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้วนะครับ12รายเหล่านี้เป็นพนักงานขายเสื้อผ้านะครับเซียนมวยนะครับพนักงานบริการนะครับรับราชการนะครับมีประวัติกินข้าวกับผู้ป่วยนะครับกินเลี้ยงกินดื่มสุรานะครับกับทางผู้ป่วยที่สถานบันเทิงนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับคนที่มีประวัติเจ็บป่วยจากการในสนามมวยนะครับกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มใหญ่นี้นะครับก็เป็นผู้ที่ร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียอีก2รายพบที่จังหวัดปัตตานีนะครับกลุ่มที่2นะครับอีก34รายที่เป็นรายใหม่นะครับอันนี้แยกได้เป็นอีก3กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยที่1ก็คือเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเป็นชาวต่างชาติ20รายนะครับเป็นคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศนี่8รายนะครับทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนักศึกษานะครับพนักงานที่ร้านแถวปอยเป็ดนะครับแล้วต่างชาติอีก12รายนะครับในเป็นชาติฝรั่งเศสสวีเดนปากีสถานอังกฤษและนิวซีแลนด์นะครับกลุ่มย่อยที่2ในกลุ่มนี้นะครับก็ทำงานเหลืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดอีก10รายนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือคนต่างชาติที่อยู่กันจำนวนมากนะครับอันนี้ก็จะโยงไปถึงกลุ่มที่เป็นรอพพนะครับพนักงานรับรถนะครับขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวขับรถแท็กซี่พนักงานเสิร์ฟมัคคุเทศพนักงานในสถานบันเทิงนะครับจากจังหวัดกรุงเทพจันทบุรีชลบุรีบุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภูเก็ตรวมถึงนครราชสีมาครับกลุ่มย่อยที่3นะครับก็คือกลุ่มนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับมี4รายครับเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดภูเก็ตยะลาบุรีรัมย์นครปฐมนะครับซึ่งสาเหตุตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เราให้ความเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มก้อนใหม่ที่เข้ามาที่เราเป็นห่วงตั้งแต่แรกแล้วก็แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับว่าตรงนี้ทำให้บุคลากรของเราต้องได้รับการตรวจรักษาด้วยนะครับสืบเนื่องจากสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยงมาก่อนนะครับทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองได้รับเชื้อไปและส่งผลกระทบต่อการบริการทางด้านสาธารณสุขเกือบทั้ง4ท่านนี้นะครับตอนนี้ต้องแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อดูอาการนะครับแต่ว่าก็อาการก็ยังไม่ได้มีที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลแลบนะครับยืนยันพบเชื้อแต่ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนโรคนะครับรอประวัติด้วยนะครับอีก47รายและที่เพิ่มเติมวันนี้นะครับผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่4รายคงจำได้นะครับเรารายงานไปว่า7รายแต่จริงๆแล้วอีก3รายนั้นมาเพิ่มเติมคือเสียชีวิตไปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแต่หนัก4รายนี้ตัวเลขยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรอการรายงานจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกนะครับทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจและมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับในผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่ม
วันนี้นะครับที่จะรายงานเพิ่มมี3รายนะครับ2รายแรกนะครับเป็นชาวไทยอายุ70ปีถ้าท่านจำได้เรารายงานอยู่ตลอดนะครับก็คือผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคนะครับเป็นโรคร่วมนะครับนั้นเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ป่วยชาวไทยอายุ79ปีนะครับก็เกี่ยวข้องกับสถานที่เราได้เอ่ยไปแล้วก็คือสนามมวยนะครับรายนี้มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับนะครับแล้วก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16มีนาคมนะครับมีโรคประจำตัวหลายโรคนะครับทั้งคู่รักษาอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับส่วนรายสุดท้ายที่ต้องรายงานนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยชาวไทยนะครับรายที่3ที่เสียชีวิตอายุ45ปีอันนี้ก็มีภาวะโรคเบาหวานนะครับและโรคอ้วนนะครับอันนี้จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครสรุปรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว57รายนะครับรักษาในโรงพยาบาล766รายเสียชีวิตสะสม4รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม827รายนะครับในขณะนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำข้อมูลสถานที่ชุมนุมชนนะครับที่มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตนเองใน25แห่งใน7จังหวัดนะครับตรงนี้ก็ตัวเลขของจังหวัดต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องเพิ่มการอัปเดตไปดูนะครับตอนนี้คือที่เรารายงานคือมีอุบลราชธานีขอนแก่นกรุงเทพมหานครสงขลานครราชสีมานนทบุรีและสุรินทร์นะครับโดยผู้ที่อยู่ในสถานที่และในช่วงเวลาตามประกาศขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งได้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายอำเภอสาธารณสุขอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ผู้นำชุมชนทันทีนะครับและให้กักกันตนเองและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันหากมีไข้อาการของระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถที่จะติดตามข้อมูลของประกาศสถานที่ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 หรือโควิด-19 นี้นะครับได้ที่เว็บไซต์ไทยรู้สู้โควิดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ขึ้นในเว็บไซต์นี้นะครับและขอย้ำเตือนประชาชนนะครับในเรื่องของการช่วยกันรักษาระยะห่างของท่านต่อทางสังคมที่เรียกว่า social distancing นะครับการเว้นระยะห่างนี้ก็คือต้องประมาณ 1-2 เมตรงดลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นไม่ไปในพื้นที่ที่แออัดแยกสำรับอาหารที่ไม่ใช้ช้อนถ้วยชามแก้วน้ำร่วมกันหากมีการอาการของโรคระบบทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยงขอให้ทุกท่านนะครับร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้มีน้อยที่สุดครับ